รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่นสปท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นำทักษะสร้างข้อสอบมาตรฐานสากลไปปรับใช้ตามบริบทพร้อมถ่ายทอดสู่เพื่อนครูลงสู่การเรียนในห้องเรียนทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินเยียวยา 4.4 ล้านบาทแก่ตัวแทนครูพร้อมส่งทีมดูแลสุขภาพจิตนักเรียนครอบครัวเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่านสปท.ร่วมกิจกรรมรื่นรมสมฤดี132ปีกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาและรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567สปท.ประชุมผู้บริหารระดับสูงเร่งปรับปรุงโรงเรียนน้ำท่วมให้ทันเปิดเทอม10วันซ่อม10วันสร้าง10วันเสริมสุขพร้อมเดินหน้าพาเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาและหารือเตรียมปรับเกณฑ์ย้ายครูเปิดโอกาสครูใหม่ได้บรรจุว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการกปท.เข้าเฝ้าตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการกปท.ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบบริหารกิจการลูกเสือและโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาสปท.ต่อยอดผลงานนักเรียนสู่นักวิจัยอาชีพอบรมจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมูลค่านวัตกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์สปท.มองผลโอเน็ตใช้พัฒนาเติมสิ่งขาดเสริมสิ่งดีสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่ผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมสปท.ปลื้มผลความร่วมมือพัฒนาครูนักเรียนกับญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนสู่โปรแกรมเมอร์ศึกแฮกกาธอนชิงแชมป์ประเทศสปท.ชื่นชมสพม.นครราชสีมาร่วมใจขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขดร.ถีพวังคณานรองเลขาธิการกปท.พร้อมด้วยนางภัทริยวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสสส.สปท.ร่วมงานเสวนาสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนากลุ่มมิตรผลยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนดร.ภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธำรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการกปท.เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพรายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.ครั้งที่43ประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสปท.ดร.เกตทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการกปท.ในหัวข้อค่ายโอเบกยูทแคมป์สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นคนดีมีคุณภาพ EP 3สพม.จันทบุรีตราดชวนคิดชวนคุยดร.กฤษพันธ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนายชายาอินทเสนรองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวชรัญญาแสนชัยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจนางสาวสัสิพัฒน์พิพัฒนาพงษานักวิชาการศึกษาชำนาญการในหัวข้อการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการกตปน.ข่าวติดเทรนด์กับหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอกคศเขตพื้นที่การศึกษาโดยณภัทรอินทรุ่นและ AI Reporter อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์ส
ปทร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดอรุณราชวรารามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมวาระพิเศษเดินหน้ายกเครื่องหลักสูตรใหม่เน้นพัฒนาสมรรถนะตามช่วงวัยสปทจับมือกรมการทหารช่างเปิดโครงการเสาประทีปสอนเสริมเติมความรู้เด็กแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเพื่อการศึกษาต่อที่สดใส